ันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ยอมใจนวัดวิถีบ้านพยูนชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีลัดเลาะริมหาดหนีเที่ยวบ้านฉันบ้านพยูนอำเภอบ้านฉางร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฉางเปิดตัวตลาดชุมชนนวัดวิถีณบริเวณชายหาดพยูนที่เป็นจุดท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจมาพักผ่อนกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของเยาวชนในชุมชนและการแสดงพิเศษของชมรมบาร์สโลปอำเภอบ้านฉางรวมถึงการออกร้านสินค้าโอท็อปประจำชุมชนบ้านพยูนท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลหาดพยูนณวัดวิถีบ้านพยูนจึงเป็นอีกหนึ่งตลาดการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองในภาคตะวันออกขอให้การจัดงานชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปวิถีก็เสนอแนะใดๆที่จะช่วยส่งเสริมด้วยความยินดีและขอบคุณครับเสร็จสิ้นขออนุญาตเชิญคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีซึ่งเป็นหนึ่งในองค์การขับเคลื่อนภารกิจที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์โอท็อปให้เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลักมีเป้าหมายในการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนทำให้เกิดรายได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้นบ้านพยูนหมู่4ตำบลบ้านฉางวิถีวิถีวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาต่อยอดระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนบ้านฉางได้กำหนดดำเนินงานโครงการชุมชนโอท็อปนวัดวิถีกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าวิถีตำบลบ้านฉางในวันที่8กันยายน2561หนีเที่ยวตลาดบ้านฉางบ้านพยูนโดยมีแนวคิดในการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปของดีของเด่นของบ้านพยูนจิมมหาทะเลสดเปิดงานชุมชนโอท็อปตะวันวิถีลัดเลาะริมหาดมีเที่ยวตลาดบ้านฉางบ้านพยูนต่อไปครับขอขอบพระคุณครับท่านกำนัลท่านกำนัลครับทางภาคเอกชนนะครับชื่อจะยาวสักนิดนึงแต่ว่าอยู่ไปก็จะคุ้นนะครับว่าชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีลัดเลาะริมหาดมีเที่ยวตลาดบ้านฉางบ้านพยูนในวันนี้จากคำกล่าวรายงานเรามีความตั้งใจที่เป็นสองหมู่บ้านนะครับที่ติดทางทะเลคือหมู่ที่5ซึ่งดำเนินการไปแล้วนะครับและก็หมู่ที่4ตำบลบ้านฉางในวันนี้ถ้าเราสังเกตดูถ้าเป็นคนช่างสังเกตไปยาลาก็จะทำเป็น4เลนจากสิ่งที่มันตามมามากเขาเรียกว่าไทยนิยมยั่งยืนคือต้องอยู่อย่างยั่งยืนของของฝากนะครับเขาทำไม่ได้เป็นคนชุมชนต้องเราต้องพัฒนาตัวเองที่รัฐบาลโยนลงมาตรงนี้นะครับโยนภารกิจหน้าที่มาให้พัฒนาชุมชนวิถีวิถีของเราอยู่แล้วเรามีภูมิแต่ทำยังไงเราวิถีตรงนี้อย่าให้มันมาเข้าสู่กับยุคสมัยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับบ้านเราได้เปลี่ยนนะ
แซ่บนิวส์สถานีข่าวของคนท้องถิ่น